ไม่มีครับ ก็ยังไม่ถ่ายอะไรดีวะวันที่ถ่ายอะไรเดียวเอาเราจะไปกินรู้แล้วเราจะไปกินพี่เบียร์กันนะคะไปกินเบียร์ใบหยกมีไหมแบบว่าข้อเสนอแบบว่าให้ผมทำอะไรบ้างมีไหมนี่ไงให้ FC ตั้งแบบเหมือนพนักงานประจำเลยข้อมาแบบว่าสัก2-3ข้อเอาทำยังไงให้เห็นหน้าตัวไม่พอพาหนูยกล้อเหรอคะพี่ ว่ะนี่ไงให้เลยหน้าใส่ชุดแบบอันเนี้ยสวยแล้วก็แบบอันเนี้ยขับมอเตอร์ไซค์คอนเทนต์นิกกี้มันเป็นสกอยไปกับคู่ก่อยคู่พาไปสเกิร์ตเดียวนะไปกินพี่เบียร์เลยเหรอไม่ใช่ไปกินที่ตึกใบหยกไงคะสนุกครับรอดู cover นายน้อย1วันนะสวัสดีครับวันนี้ผมเป็นพี่นิกกี้นัดจัด1วันด้วยการพาสาวๆทั้ง3คนปิดตึกใบหยกเลี้ยงยังไงกูดูยิ่งใหญ่ปะน้องกินอะไรน้องสั่งเลยนัดจัดเวอร์ชันนี้เฟี้ยวว่ะแล้วเราก็อัพพี่นิกกี้ทำคลิปตามใจฟรีหนีไปแล้วแต่ไอเสร็จต้องรีบไป101ดิใช่ไอ้เหี้ยเราได้ไปนอนไหมอ่ะสรุปได้ไปนอนไหมก็ได้นอนสักแป๊บนึงแหละสัก3ชั่วโมงชุดต้องเตรียมไปไหมเตรียมไปดิค่ะเดี๋ยวหนูจะไปแสดงว่าต้องเอาของแสดงโคกระโหลกนะคะบอกพี่นิกกี้แล้วเป็นอะไรพี่นิกกี้บอกให้หนูไปเป็นผีเอาไปเป็นผีตอนสุดท้ายนะพี่นิกกี้บอกให้ไปเป็นผีค่ะเมาจะนานหน่อยไม่มีอะไรให้เมาเลยครับก็เหมือนเดิมอะเมาอะไรอะเมานั่นไงเมาน่าจะอ่านนะขอบคุณส้มตำครับเคยฉันชอบกินใส่เสื้อคู่แล้วสลับกันนะใส่เสื้อคู่แล้วสลับร่างกัน1วันมันเป็นยังไงวะก็พี่เป็นไดน่าอะไรอย่างนอนอย่างเดียวอะใครเขาก็นอนกันเลยเอาดีเป็นต้นไม้หรือก้อนหินเป็นผีค่ะตอนแรกขอไปเป็นต้นไม้พี่นิกกี้ว่าไปเป็นผีไม่แต่งหน้าเป็นผีเลยพี่นิกกี้บอกอย่างเงี้ยออกมาตอนท้ายทีเดียวคอนเทนต์แบบว่าตั้งโพลในจีให้คุณบอกไอ้นั่นเหรอคนพิมพ์อะไรมาเราก็ต้องทำอย่างนั้นขอบคุณค่ะได้ข้าวผัดหรอส้มตำนึกว่าข้าวผัดดูคลิปล่าสุดยังFC ดูยังครับพี่ดูยังครับหนูยังไม่ได้ดูเลยคอมเมนต์มาได้นะครับเป็นยังไงบ้างหรือว่าไป9วันนี้1แคปชั่นหรือว่าไปคอมเมนต์ใน YouTube ได้นะใช่ฉันจะชวนเธอไปซื้อกาก้าไปคอมเมนต์ใน YouTube กันเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องไดน่าทำใจให้ดูไหมในการนอนหนูไม่ได้นอนจ้าในคลิปหนูมีงานทำแล้วเป็นไงไปเรือนจำเนี่ยบอก FCเตยเราต้องมาเล่าแล้วว่าเราไปเรือนจำเป็นยังไงบ้างนี่ไงบอก FC ไปว่าไปเรือนจำอยากไปอยู่ไหมได้หน้าขอผู้คุมอยู่ต่ออีก2วันอ่ะนี่แบบผู้คุมสมมติว่าอันนี้ผู้คุมแล้วบอกผู้คุมว่ายังไงว่าพี่คะหนูรู้สึกว่าหนูอยู่ได้2วันหนูขอลองอยู่2วันได้ไหมหนูบอกอย่างเงี้ยแล้วผู้คุมแบบนั่งนิ่งๆแล้วก็หันมองอย่างเงี้ยแล้วเขาตกใจกันทั้งนั้นเลยคนบ้าอะไรอยากเข้าไปอยู่แล้วไปยืนข้างๆผู้คุมแล้วก็บอกผู้คุมว่าหนูอยากอยู่อย่าพูดคำว่า YouTube ได้ครับผมจะไม่พูดคำว่า YouTube ไม่เป็นไร TikTok พี่ได้ครับขอบคุณค่ะกินเหมือนเดิมคือเรือนจำอ่ะมันมีแบบทำซาลอนมีแบบทำขนมหนูแบบโหสุดยอดแล้วเข้าไปอ่ะทำสายตาแบบโอ้โหแบบผมพาไดน่าไปแดนนี่แบบว่าโหดอ่ะไดน่ารีบวิ่งกลับเลยแบบไดน่าผอมลงปะไหนใครบอกใช่หนูผอมลงค่ะผูกไทยใช่หนูผูกไทยเป็นนะหนูเรียนโรงเรียนที่มันมีไทยแล้วพี่นิกกี้บอกว่าหนูไปผูกให้ผู้ชายหนูไม่ได้ผูกให้ผู้ชายพี่นิกกี้ที่ชอบอัพ จัดนะดูสองรอบละโอ้ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับฝากคอมเมนต์หน่อยในนี้มีดาราเยอะอยู่นะใช่ค่ะชื่อไดนาค่ะรู้จักไหมคะดาราครับขอลายเซ็นหน่อยครับเดี๋ยวหนูจะไปลงคลิปหนูใน TikTok แล้วยังไงเรือนจำยังไงเรือนจำอีกยังไงเธออย่างมันนี้นี่ไงความรู้สึกเป็นไงแบบว่าพี่ยินเล่าที่ว่าพวกหนูไปจุดธูปคือเมื่อวานเนี่ยบอกว่าน้องจนผอมไม่ใช่เมื่อวานเนี่ยมันเป็นงานของแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารหรือว่าหัวหน้าต่างๆที่แบบว่ามาบวงสรวงแล้วก็แบบว่าจุดธูปไหว้อะไรเงี้ยก็คือ30คนอ่ะคือพ่อผู้บริหารหมดเลยมันมีอยู่2คนอ่ะมีอยู่2คนอ่ะที่เป็นซีมานโกบอยอ่ะมีอยู่2คนอ่ะที่ไปยืนไหว้อยู่อ่ะแล้วผมก็สั่งบอกเลยนะเดน่าของผู้บริหารยาเดี๋ยวค่อยไปไหว้ที่วัดหันไปปุ๊บเดินปักทูบเดินปักเห็นโกบอยพอดีก็เลยเดินเข้าไปปักทูบเดินตามหลังโกบอยอ่ะแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็บอกโกบอยว่าสวัสดีค่ะโกบอยแล้วโกก็เลยหัวเราะแล้วยังไม่พอเข้าไปในเรือนจำไปเขาเรียกอะไรหัวหน้ากรมราชทัณฑ์เขาแปลว่าชิมขนมเสร็จปุ๊บเดินกลับไม่ได้เอาติดไม้ติดมือมันมีเด็กสองคนทีมันโกบอยอ่ะพี่เอกเด็กสองคนทีมันโกบอยใส่ถุงหิ้วเรียบร้อยเลยคนละกี่กล่องวะ3 กล่องใช่คนละ3 กล่องเลยอ่ะไม่ตอนแรกก็คือเขาจะไม่ให้ก็เลยไปถามเขาว่าพี่คะมันเป็นรสชาติยังไงเขาก็เลยเอาใส่ถุงให้ก็พี่ทำเองอุ้ยเข้าหรอกกับปากบอกว่าพี่ทำเองหรอคะให้ทำเองอุ้ยน่าอร่อยจังเลยค่ะเฮ้ยไม่แต่ดีนะแบบว่าในเรือนจำมีแบบว่าทำพวกขนมเหมือนมันสร้างอาชีพสร้างงานให้เขาไว้แล้วยังไม่พออีกจะกลับแล้วเขาบอกว่าเรือนจำโดนปล้นเฉยต้มตุ๋นทุกอย่างน้ำหอมอ่ะที่เขาแบบว่าสกัดในเรือนจำอ่ะอันนั้นตรงทางออกไอ้พวกนี้ก็ไปเอามาอีกก็คือเขาจะเดินกลับหมดแล้วแล้วหนูอ่ะก็เลยวิ่งย้อนกลับไปเอาของเตยเฮ้ยน่ากินว่ะอันนี้อะไรพี่แกนทะเลหนูเห็นแบบเขาเดินอันเนี้ยใหญ่นี่ยิ่งอยู่นานยิ่งน่ารักเมื่อไหร่จะไปถ้าหนูไปแล้วจะคิดถึงยิ่งอยู่นานยิ่งเหมือนมิตรยิ่งอยู่นานยิ่งเหมือนไอ้นัทบอกแกงมิตรทั้งนั้นวันนี้ถ่ายเรือนจำเหรอเรือนจำถ่ายวันอาทิตย์ครับหนูไปทำนั้นอยู่ในเรือนจำมันจะมีร้านกาแฟให้ไปแล้วเขาก็ให้แบบทำเป็นกระป๋องอะสำหรับแบบแขกอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ไปลองทำด้วยจริงเหรอเขาให้ทำจริงเหรอเพราะหนูไปทำเขาว่าอุ้ยน่าตื่นเต้นจังเลยค่ะหนูบอกเขาอย่างเงี้ยมีแบบนี้ด้วยหรอเขาลองทำได้นะครับเขาเลยว่าอย่างเงี้ยดีนะหลากหลายดีอะวันนั้นอะ1 วันพันเรื่องอะวุ่นวายมากแก๊งมิดเขาบอกนี่ค่ะหัวโจกไม่ได้สั่งอะไรเลยหันไปปุ๊บเอ้าดีแล้วเหรอในเรือนจำก็ไม่เว้นอุ๊ยแล้วไปร้อยเอ็ดนี่ไปมิดฉาชีพอะไรพาองค์หลายล้านนะมูลค่าฮะขอได้จริงอ่ะขอแค่น้องดายเปิดเทอมต้องเรียนต่อไหมหรือว่าไม่แล้วจบแล้วก็เหมือนเนยอ่ะใช่ป่ะน้องดายกับน้องเตยฝึกงานที่นี่สนุกไหมสนุกนะเฮ้ยเนาะถ้าแบบถ้าไม่ฝึกที่นี่ก็คงไม่ได้มาแบบไม่ได้เจอพี่นิกกี้ไม่ได้เจอโกบอยไม่ได้แบบไปเรียนจำหรือว่าไปออกกองอะไรที่ไม่เคยทำอ่ะไปแบบบ้านพี่รถถังไปอะไรอย่างเงี้ยได้ไปกินกระเพาะปลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ฝึกงานที่นี่ก็คงไม่ได้กินกระเพาะปลามีแต่ที่พูดมานี่มีแต่เรื่องกินนะไม่คือมันสนุกเว้ยแบบถ้ามาถ้าเว้ยด้วยถ้า าไม่ฝึกฮานินดี้ก็คงใส่ซับไตเติลไม่เป็นเนาะเธอเนาะอีกหน่อยเดี๋ยวพี่เขาก็สอนพวกหนูตัดต่อแล้วแล้วเมื่อไหร่จะตัดอ่ะเก้ากิ๊บขันหนุ่มเมื่อไหร่จะตัดยังไม่ว่างเอ้ยยังไม่ว่างด้วยคิวแน่นด้วยคิวแน่นแล้ววันนี้จะไปไหนวันเนี้ยวันนี้จะไปเตะบอลกับดารานะคะเธอเนาะเตะบอลใช่มีแต่เรื่องกินทำประจำเลยไหมไปบอกโปรบอยดิบอกแล้วว่าขออยู่ต่อบอกขออยู่ต่อนะฝึกงานต่อฝึกงานต่อไม่ได้ยินเสียงพี่หินเลยได้ยินเปล่าพี่มากินข้าวเนี่ยอยู่ข้าวเพิ่งเตะบอลกินข้าวอะไรเพิ่งเตะบอลเสร็จพี่มากินข้าวหนูวันนี้เดี๋ยวเนี่ยหนูมาไลฟ์แป๊บนึงหนูก็แบบลงแล้วหนูมีนัดนี่เหรอใช่หนูมีนัดไปไหนอะไม่บอกโดนอับอีกเตะบอลขาวมากเจ๋งยิ่งเบามากแต่หน้าไปครับก็ไปสองคนครับคนอื่นไปวันอื่นขายดีนะคะคงสวยอ่ะตรงโต๊ะไหนโต๊ะข้างหน้าครับโต๊ะข้างหน้าเลยพี่นี่มาใหม่อีกทีได้หน้าไปไหนอ่ะไม่บอกเดี๋ยวค่อยว่ากันได้ไม่หนูไปกับเพื่อนหนูกองเชียร์สนามบอลหนึ่งตัวแปลกๆนะเมื่อกี้ใครวะตอนนี้ผมอยู่สนามบอลเดี๋ยวเข้าไปดูบอลนะไปดูบอลเดี๋ยวไปดูบอลเตะบอลก่อนอันนี้จะไล่เลยใช่ไหมเดี๋ยวอีกหน่อยหนูก็ลงแล้วน่าจะประมาณ 22:30 ไปแล้วเป็นยังนะแป๊บนึงส่งดอกกุหลาบไปกับฮินซีมีคนเดียวไม่เป็นไรค่ะเกรงใจขอบคุณนะคะไปเปล่าพรุ่งนี้ไปเปล่าให้ถ่ายโอโอไปเหรอไม่ต้องไปก็ได้วันอาทิตย์นี่ไปหนูไปถ่ายโอโอพรุ่งนี้ไปทำไมวันอาทิตย์พรุ่งนี้วันเสาร์วันเสาร์ไปทำไมรอที่ไหนก็อยากไปทำไมโอเคก็แล้วแต่ก็ดูอยากไปทำไมอ่ะไปแล้วดูบอลขาวๆนะอย่าทำให้มันดำนะอะไรนะอย่าเผลอเลอมาเจอกันนะเดี๋ยวเราโดนด่าอีกแสดงว่าร้านเดิมอ่ะเพื่อนกำลังมากันหนูยังไม่แต่งตัวเลยเนี่ยได้ไม่รู้ว่าหนูจะไปไหมขี้เกียจแล้วอย่าบอกใครนะเดี๋ยวคนรู้หมดไปแล้วสุขหันษา